อัปเดตข่าวสารของน้องลิซ่า Blackpink นะคะประจำวันที่1เมษายนกันต่อค่ะลิซ่าค่ะเธอมีความเคลื่อนไหวด้วยนะคะผ่านทาง IG Story ของเธอค่ะเห็นมีภาพต้องเลิฟนะคะออกไปเดินเล่นค่ะพร้อมกับภาพใน L Family นะคะก็เผยให้เห็นค่ะว่าเธอค่ะได้ของเล่นติดไม้ติดมือนะคะมาฝากเจ้าเลิฟด้วยเหมือนกันค่ะดูท่าว่าจะถูกใจเจ้าเลิฟมากๆนะคะเห็นงับไว้ไม่ปล่อยค่ะแถมสีสันเนี่ยก็แสบซูมจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าค่ะจากปารีสค่ะมาเล่าให้ฟังอีกด้วยค่ะก็เป็นแฟนๆค่ะชาวจีนค่ะที่มีโอกาสได้เจอกันกับน้องลิซ่าที่ปารีสนั่นเองนะคะโดย FC ค่ะเล่าว่าลิซ่าตัวจริงเนี่ยเห็นแล้วนะต้องบอกว่าเหมือนกับนักเรียนมัธยมม.ปลายอะไรแบบนี้ค่ะดูแล้วเนี่ยเธอน่ารักสดใสแล้วก็สวยมากๆนะคะตัวผอมบางมากค่ะตัวก็ขาวมากอีกด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่ลิซ่ายิ้มค่ะเธอนั้นดูหน้าดึงดูดใจมากๆนะคะก็เป็นเหตุให้สังเกตได้ค่ะเมื่อเธอเนี่ยอยู่กันกับเพื่อนๆของเธอนะคะเธอก็จะได้รับความสนใจในครั้งแรกที่คุณได้เห็นกันเลยทีเดียวนะคะฉันนั้นมองลิซ่าค่ะแล้วก็ฉันเนี่ยไม่อาจละสายตานะจากลิซ่าได้เลยนะจนเธอนั้นเดินจากไปแล้วนั่นแหละค่ะซึ่ง FC ค่ะก็ยืนยันได้นะคะว่าลิซ่านั้นสวยจริงๆนะคะแล้วก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยเหมือนลูกผสมนะคำว่าลูกผสมน่าจะคนไทยน่าจะบอกว่าเป็นลูกครึ่งละมั้งอ่ะก็ FC ค่ะมายืนยันนะคะว่าน้องลิซ่าค่ะดูเด็กมากจริงๆค่ะแหมเห็นแล้วก็อิจฉาเนาะเรียกว่านะคะคงจะมองจนลิซ่าเนี่ยเดินจนรับสายตากันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมอ่ะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเห็นมีโมเมนต์เนาะทั้งเธอมาเคลื่อนไหวใน IG นะคะแล้วก็มี FC ค่ะได้มีโอกาสได้เจอกันกับน้องลิซ่าด้วยค่ะก็กดจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า